ดีนะงานนี้สำหรับพี่สาแก้วผมก็อยากจะให้มีผู้ใหญ่สักคนที่มันเอามาออกตัวแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับนะจะบอกว่าเลยนะปุ้ยไปเรียกคนนั้นคนนี้เด็กทะลุถุงโอ้โหนี่ผมบอกให้นะครับถามพี่น้องทั้งประเทศที่ผมเรียกนี่ผมซอฟที่สุดแล้วนะครับผมไม่เรียกเด็กนรกทุกวันนี่ก็บุญแล้วนะครับนะครับคือตอนนี้นะผมว่าเยาวชนเนี่ยนะเราก็เห็นกันอยู่นะว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์นะออกไปเนี่ยนะสังหารคน2คนแล้วในจังหวัดเนี่ยนะแต่ยังมีบางคนบอกว่าอุ๊ยผมทำไม่ถูกผมเป็นทำวางตัวเป็นนักเลงเฮ้ยคดีตั้งแต่ปี65ผ่านมาเกือบ2ปีผมไป5วันจบผมขอโทษนะครับมึงอยู่สระแก้วทุกวันมึงทำอะไรอยู่ครับถูกป่ะบอกอุ๊ยกันจอมพลังมาทำร้ายสระแก้วเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเอาเงินกับพี่หนุ่มกันชัยกับเพื่อนๆเนี่ยมอบให้ป้าพี่สาวป้ากบป้าปาง 60,000 เฮ้ยนี่เหรอพฤติกรรมของคนที่ทำร้ายสระแก้วผมถามว่าผมเนี่ยคุยกับทางท่านรองผู้ว่านะบอกว่าให้ช่วยเปิดบัญชีนะครับนะบรรเทาผู้ประสบภัยจากแก๊งลูกตำรวจนะทุกคนได้หมดนะครับอันนี้แหละครับพฤติกรรมของคนที่ทำร้ายสระแก้วไปช่วยเป็น10เคสนะผมถามต้องถามกลับว่ามึงทำอะไรอยู่นะครับนะแล้วบอกว่าอุ้ยรอกันจอมพลังเนี่ยมาวนรถเจอกันจอมพลังอยู่หน้าสภ.พอเห็นกันจอมพลังก็เลยวนรถกลับไปรอที่บ้านโหยลงโพสต์บอกว่าเนี่ยอยากจะซัดผมอยากจะหมัดมวยอะไรก็ได้เอาแล้วมึงเจอกูแล้วมึงไม่ลงมาเลยล่ะครับมึงรออะไรแล้วบอกขับรถไปรอที่บ้านขอโทษนะครับกูจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าบ้านมึงอยู่ไหนบ้านมึงไปจวนผู้ว่าเหรอครับเอาตรงจวนผู้ว่าที่สระแก้วผมยังไม่รู้จักเลยครับว่าอยู่ที่ไหนนะโอ้โหเป็นอะไรครับเนี่ยนะเออก็ไม่เป็นไรวอนอยากเจอผมมากนะเดี๋ยวผมขึ้นไปเดี๋ยวก็ไปวนรอที่นั่นที่นี่อีกนะเจอหน้าก็ไม่ยอมลงมาไม่เป็นไรนะครับบ่ายนี้นะครับผมให้ทนายนะครับไปแคปนะข้อมูลไว้ทั้งหมดและให้ฟ้องนะครับนะต่างกรรมต่างวาระนะครับให้ฟ้องต่างกรรมต่างวาระนะครับเริ่มต้นที่ตอนนี้1ล้านแล้วฟ้องที่กรุงเทพฝากไว้ตรงนี้อยากเจอผมใช่ไหมครับเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะแล้วผมบอกเลยนะครับถ้าเจอผมไม่ต้องเอากระเช้าไม่ต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมานะครับไม่รับนะแล้วก็ไม่เคลียร์ไม่ไก่เกี่ยดำเนินคดีสุดทางสุดซอยนะครับนะคือผมเนี่ยติดใจมากเลยนะมันมีข้อความที่เขียนบอกว่าผมบังคับให้ท่านผู้ว่าบริจาคเงินบังคับให้ท่านรองผู้ว่าบริจาคเงินบังคับให้เปิดบัญชีเอาผมบอกอะไรให้รู้ไหมเมื่อเช้าท่านรองผู้ว่าโทรมาหาผมขอบคุณที่ผมไปช่วยคนสระแก้ววางแนวทางการเปิดบัญชีต่อแล้วผมก็ไม่ก็ผมบอกท่านด้วยว่าผมไม่ได้บังคับท่านใช่ไหมเขาก็บอกผมไม่ได้บังคับอ่ะแล้วไอ้นี่มันไปเอามาจากไหนครับว่าผมบังคับบอกว่าโอ้ยผมไปด่าพ่อเมืองด่าแม่เมืองพ่อเมืองแม่เมืองโทรหาผมบอกว่าผมไม่ได้บังคับเอาแล้วงี้มึงไปไงต่อครับเนี่ยมึงไปไงต่อนะครับอ้าวก็ไม่เป็นไรอยากเจอเดี๋ยวได้เจอนะครับจัดเต็มครับฝีมือใครรู้ไหมครับฝีมือใครอ้อเมื่อคืนก็เห็นกันมีคนโพสต์แล้วนะแล้วโพสต์แล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวบ่ายนี้เดี๋ยวผมเซ็นฟ้องเลยเดี๋ยวผมจัดเต็มให้ครับมีคนที่จะฟ้องแก้มาให้ข้อมูลแล้วเขาเป็นใครแล้วเริ่มมีหรือยังว่านี่เป็นใครไงคนสาแก้วพี่จะมีกันครับเอาจริงๆนะผมยังไม่รู้จักเขาเลยยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครจริงๆเขาบอกอยู่เห็นบอกว่าอยู่สระแก้วมานานแล้วเอาตรงนะระหว่างที่เกิดเรื่องผมก็ไม่เคยเห็นเขาเลยระหว่างที่ผมไปอยู่นอนอยู่ที่สระแก้วอยู่ที่อรันทั้งหลายวันก็ไม่เคยเห็นเขานะแต่พอผมกลับบ้านปุ๊บเห็นเลยเห็นหน้าโซเชียลแต่เขาก็เห็นผมตั้งแต่หน้าสภ.แล้วนะก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่ลงมาตำรวจเป็นชาวบ้านเป็นคนกว้างขวางเป็นใครครับผมไม่รู้เลยอ่ะผมไม่รู้จักเขาเลยอ่ะเอาจริงนะหน้าเป็นไงครับพี่อธิบายให้ฟังหน่อยที่เห็นในโซเชียลเหรอหน้าก็กลมๆอ่ะนะหน้าก็กลมๆอ่ะนะก็ไม่รู้จะนิยามคำว่าอะไรอ่ะไปอ่านในคอมเมนต์แล้วกันคนนิยามแทนผมเยอะแล้วนะครับนะผมก็ไม่อยากจะไปนิยามอะไรเดี๋ยวก็หาว่าไปบูลลี่อีกนะครับแต่เรื่องนี้มันก็คงไม่มีใครทำเขาได้กับมากกว่าการทำตัวเองนะนะคือขนาดท่านรองผู้ว่ายังขอบคุณผมเลยใจนี่บอกว่าโอ้ยด่าพ่อเมืองแม่เมืองไปบังคับให้บริจาคบังคับให้เปิดบัญชีแต่ท่านรองผู้ว่าเขาก็บอกว่าผมไม่ได้บังคับอ่ะเชื่อว่ารับงานมาไหมครับ
อันนี้ต้องให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเองนะครับต้องให้เขาคิดของเขาเองนะครับผมก็ no comment นะครับ no comment แต่ผมก็เอาตรงๆนะตลอดระยะเวลาที่ลงไปเพื่อคนสระแก้วมีแต่คนเดินมาบอกว่าขอบคุณมากที่ทำให้เขานอนหลับได้นะทำให้เขาไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเนาะมีแต่คนมาขอบคุณผมอะแต่อยู่ดีๆเนี่ยไอ้นี่บอกว่าเฮ้ยผมไปทำลายสระแก้วเอาก็ให้พี่น้องประชาชนคิดเอานะครับนะครับนะก็เปิดบ้านอะเอาจริงนะเวลาเนี้ยเปิดบ้านรอหมายศาลเดี๋ยวหมายศาลจริงๆอะ ไปถึงอะช่วยมาด้วยนะแค่นั้นแหละเออมาด้วยนะแต่ไม่ต้องมาหาก่อนนะเพราะว่าไม่ถอนอยู่แล้วเนี่ยเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ให้ร้องไว้ดิร้องให้น้ำตาเท่าโอ่งกูไม่ถอนนะครับแม่ไอ้ปากมันดีไงแม่คิดเนี่ยถามจริงนะมันไม่เคยติดตามผมมันไม่รู้ว่าผมฟ้องจริงฟ้องไม่จริงนะมันหลายคนแล้วครับนะแหมอันนี้กระดาษชูเตอร์แล้วกันอ่ะอันนี้จะเตรียมไว้ให้อันนึงนะจะเตรียมไว้ให้ใช้มาแล้วมัมยุคนน้ำตัก350กรัมบวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตากประมาณ 7-8 ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันนึงก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาโดยตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยมั้ยอันนี้เนื้อวัวนะฮะหม่ำเนื้อวัวเน้นๆดูดิน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆชุดละแค่เพียง169บาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสำเร็จมากขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับสินค้าอันดับ1ของไพรเสนียอำเภอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับ150บาทเท่านั้น1ชุดก็มี10ชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นมั้ยฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับ1ชุดมี10ชิ้น150บาทนะราคา150บาทสนใจพี่ก็สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า 3-4 ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวกับน้ำพริกขาที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวใช่ไหมฮะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ำมันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานมันเหมือนเป็นเอ็นแก้วอ่ะเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นจะพอเวฟก็ได้
คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะฮะเนื้อนี่อย่างดีนะฮะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกขาก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากขานะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขาน้ำหนัก300กรัมราคา259 บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุดอย่าลืมนะฮะสนใจพิกว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ของข้อความก็ได้ครับ